ณเดชน์ลงรูปคู่ยาย่าโรแมนติกท่ามกลางหอไอเฟลปงชูค่ะตั้งแต่เปิดอินสตาแกรมเป็นของตัวเองนะคะก็โดนแซวไม่หยุดกันเลยนะจ๊ะสำหรับณเดชน์คุกิมิยะค่ะเพราะว่ารูปที่เจ้าตัวลงเนี่ยก็ต้องบอกว่าล้วนเกี่ยวข้องกับหวานใจอย่างยาย่าอุรัสยาทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นรูปคู่รูปที่ฝ่ายหญิงถ่ายให้แล้วก็ไหนจะแคปชั่นที่ส่งหาว่าคิดถึงอีกส่วนทางยาย่าค่ะก็ไม่น้อยหน้าเข้ามาคอมเมนต์หยอดกลับจนแฟนๆเนี่ยก็อดแซวไม่ได้ว่าเหมือนเปิดมาเนี่ยเพื่อจีบแล้วก็แสดงความรักที่มีต่อกันนะจ๊ะล่าสุดนะคะณเดชน์ก็จัดความหวานกันให้อีกเซตนี่เลยค่ะภาพนี้เป็นภาพคู่ยาย่าตอนไปทริป Paris in Love ด้วยกันค่ะเป็นภาพที่ทั้งคู่เนี่ยนั่งยิ้มให้กันบนราวสะพานมองไปก็จะเห็นวิวหอไอเฟลในยามอาทิตย์อัสดงพร้อมโอบเอวกันแบบสุดสวีทงานนี้ก็ไม่รู้ว่าณเดชน์แล้วก็ยาย่าเนี่ยเขาจะมีการคล้องกุญแจสัญญารักกันแบบคู่อื่นบนสะพานมั้ยนึกออกมาแต่เชื่อได้เลยค่ะว่าความสวีทนี้เนี่ยทําเอาปารีสอบอวลไปด้วยกลิ่นของความรักแน่นอนจริงๆน่ารักเหลือเกินนะคะแต่นอกจากนี้เรายังมีอีกหนึ่งความฟินนะคะมาฝากกันเพราะว่ามีชาวเน็ตเนี่ยที่เขาโพสต์บอกนะคะเขามีการเช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมินะจ๊ะแล้วก็เขียนว่าวันนี้ก็เจอยาย่ากับณเดชน์เอ้ยเสียดายถ่ายรูปไม่ทันเห็นแบบนี้ก็เลยทำเอาสาวก NY ก็เลยเชื่อมโยงกันไปแล้วนะจ๊ะบอกว่าแบบนี้ณเดชน์ต้องไปรับยาย่าที่สนามบินแน่เลยอ่ะมันก็ชัดเจนอยู่แล้วเพราะว่าคิดถึงทุกวันเขาลงรูปเป็นการระบายความคิดถึงของเขาทุกวันอย่างที่เขาบอกแหละเปิด IG มาเพื่อแสดงความรักที่มีต่อกันถูกต้องแล้วฉันก็แปลกใจเหมือนกันแค่รูปเป็นช่องข่าวรูปเดียวก็มีคนกดไลค์กันเป็นแสนใช่แล้วก็หนึ่งในนั้นก็จะมียาย่าเวอร์ซิอาสเวิร์ดถูกต้องนะคะอ่ะหลายๆคนเขาก็รอลุ้นไงว่าตั้งแต่เปิดมาเนี่ยมีแต่ความหวานเพราะฉะนั้นน่ะจะมีคลังแสงคลังภาพอะไรอีกที่เขาจะนำมาเปิดแต่ว่าสุดท้ายแล้วยังไงยอมรับว่าอิดแต่ก็ยังรอกดไลค์อยู่นะจ๊ะรอติดตาม8ปีที่รอคอยของพวกเราชาว NY ตอนนี้ก็คือฟินที่สุดแล้วใช่แล้วค่ะ